ธิดาที่ทำเอาไว้อย่างดีแล้วทำให้เทวดามีช้างแก้วมงคลมีข่ายทองคำเกิดขึ้นในหลังช้างมีมนดบแก้วมณีมีบัลลังก์แก้วที่ตกแต่งอย่างดีตั้งอยู่ตรงกลางมนดบที่งาทั้งสองข้างช้างมีสระโบกกรณีสองสระซึ่งดารดาษไปด้วยดอกปฐุมทิพย์บานสะพรั่งน่ารื่นรมที่กลีบดอกปฐุมทุกดอกมีเทพธิดายืนฟ้อนรำขับร้องประกอบกับการประโคมทิพยดุริยางที่มีสำเนียงไพเราะสนอสดมากยศุตราเทพธิดาได้ตรวจตราดูทิพยสมบัติที่ตนได้รับแล้วก็นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็ทราบว่าเราได้ทิพยสมบัตินี้นะเพราะผลที่ได้ทำบุญเอาไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้หมั่นทำบุญบ่อยๆและได้บรรลุธรรมเมื่อฟังธรรมจากพระบรมศาสดานึกแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากยิ่งขึ้นเทพธิดามีความประสงค์จะลงไปถวายบังคมพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันครั้นล่วงเข้ามัชฌิมยามจึงขึ้นนั่งบนช้างแก้วเหาะลงมาสู่มนุษยโลกพอมาถึงวัดพระเชตวันก็ลงจากช้างก็ไปถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้วได้ยืนฟังธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลพอฟังธรรมเสร็จแล้วพระวังคีสะเถระมองเห็นเทพนารีด้วยตาเนื้อท่านเห็นว่านางมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้ามากเป็นพิเศษจึงขออนุญาตพระบรมศาสดาเพื่อไต่ถามบุพกรรมของเทพธิดาเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็ไต่ถามว่าท่านขึ้นนั่งเขาจะสารตัวประเสริฐที่มีขนาดใหญ่ประดับด้วยแก้วและทองคำปกคลุมด้วยข่ายทองคำงามวิจิตรดูก่อนเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากในครั้งนี้เป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้จึงได้บรรลุเทวฤทธิ์เช่นนี้เทพธิดาดีใจมากที่จะได้ประกาศมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าให้กับเราเทวดาที่กำลังมาฟังธรรมและพุทธบริษัทที่มาประชุมกันให้ได้รับฟังจึงแสดงบุพกรรมของตัวที่ได้เคยทำบุญกุศลเอาไว้ย่อๆจากนั้นก็ได้กระทำประทักษิณเวียนรอบพระพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นนั่งบนหลังช้างกลับสู่เทวโลกตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการทำบุญบ่อยๆเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นอาชญากรรมที่มีผลดีต่อตัวเราทั้งในปัจจุบันและก่อนที่เราจะละโลกเมื่อเราคุ้นเคยกับสิ่งใดใจก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นคุ้นกับการทำบุญก่อนตายใจก็จะอยู่ในบุญอยู่กับธรรมะพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ทรงแทงทะลุปลุโปร่งเรื่องปรโลกทั้งนิพพานพบสามโลกันจึงชักชวนพวกเราให้ทำบุญเอาไว้มากๆแล้วก็ให้ทำบ่อยๆเพื่อไม่ให้บาปได้ช่องเราจะได้ไม่มีวิบัติมีแต่สมบัติติดตัวข้ามภพข้ามชาติทั้งสมบัติจะเป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์พระองค์ทรงอยากให้เราประสบแต่ความสุขความสำเร็จไม่อยากให้ใครมีชีวิตที่ลุ่มๆนันดอนแล้วก็อยากให้เราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตามพระองค์ไปด้วยดังนั้นจึงทรงสอนว่ากายราเถนังปุณณปุณังควรทำบุญบ่อยๆถ้าไม่ทำบุญเดี๋ยวบาปจะเข้ามาแทรกเหมือนไวรัสที่เข้ามาทำให้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์รวนหรือเชื้อโรคจะเข้ามาสู่ร่างกายทำให้เจ็บป่วยไข้
ดังนั้นเมื่อตั้งใจทำบุญอะไรแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกทำให้ปลื้มไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่ง